สวัสดีครับพี่น้องครับผมพอกันกับบ่าวน้องวันเดียวก่อนเสร็จกินนะครับเนาะอีกคือเก่าครับวันนี้ก็อยู่สวนเกษตรพ่อเพียงบนแผ่นดินพ่อครับผมของบ่าวน้องวันเดียวก่อนเสร็จกินครับเนาะติดตามกันเขามาหลายว่ามะพร้าวปลูกตั้งนานทำไมไม่ออกลูกคุณตอนนี้เป็นมะพร้าวนะพร้อมเตี๋ยนะครับเนาะบริเวณทางเก่าครับผมรีวิวสวนครับผมรีวิวสวนน้ำกระแหงเตี้ยป้านี่พ่อแม่เต็มลองน้ำรอบเนาะเดี๋ยวนะเนาะปอกเปล่าก็ถือว่าโอเคประเดี๋ยวสวยครับเรียวนะครับเนาะแต่เห็ดไปเรื่อยๆครับผมเพราะว่าแต่ประตูรั่วประตูรั่วแล้วก็นี่ครับผมห้ามบุรุกสถานที่ส่วนบุคคลคนห้ามล่าสัตว์เป็นว่ามีประตูนี่ครับผมไปข้างๆครับผมปลาที่ว่าโอเคครับผมไปดูกันแต่งน้ำกระเฮ็ดมืด20,000เบ็ดเสร็จล้มค่าสร้างหลักก็26,000ครับผมมันก็เป็นดูเป็นล่างแล้วครับเนาะยายแต๋วก็พยายามกับพ่อนายกับบ้านครับผมแต่ออกมาจากสวนให้แม่ยายใช้ครับแม่ได้แล้วครับแม่ได้ยังครับแม่ได้ใบม่อนครับผมหน่วยม่อนหน่วยสิงแดงนี่อันนี้ยังแม่ผักแกนขมปลาต้มให้เขียดผักแกนขมให้เขียดแล้วมันใส่ใช่ไปมาใบไหมจะกระทรงใหม่ไหมเอฟซีส่งใหม่ไหมมาเอฟซีส่งใหม่จดหมายไหมที่ใส่โอ้ยแม่เราเก็บใบมอนครับพี่น้องวันนี้มารีวิวสวนตอนนี้ก็ได้มาจากสวนครับเนาะให้พ่อเขาพักนะพ่อคนพักเราป่ะแล้วคนพักเรากดไม่ป่ะอย่าเพิ่มไปดุ้งแล้วกดไม่แม่ครับพี่น้องเนาะ ผมถึงไปสิว่าห้าบาทก็ซ้ำครับผมบอกเผาขึ้นนั่นออกเงยออกลูกออกร้านเทผูกมันจะปีแล้วความสุขเล็กๆน้อยๆครับผมทุกสิ่งอย่างเขาหูใส่ทะลุหูควงมันครับผมเจ้าเขียวยังหมากไม้เนาะครับพี่น้องผมกับปลูกไม้ยืนต้นไม้ยังไปผมไปสินะเพื่อโอ้โหเพราะอะไรอยู่ครับผมพี่น้องบอกหมอกบอกม่วงพยายามมากินก็มาเก็บไปกินครับเฮาบ่ได้มีลูกน้องบ่ได้มีตัวซอยครับผมเฮ็ดไปเรื่อยเฮ็ดไปเรื่อยครับผมบรรปลายชีวิตมันบ่ได้อยู่แค่นี้ครับพี่น้องเอ้ยมันคือบางอย่างครับผมกลัวเสียดมาได้ฮอดพี่ก็รอดล่มรอดตายครับผมอาศัยว่าเงินที่ได้มาก็มาทุกบาททุกตังค์ก็มาจัดการในจุดๆนี่ครับ
ห้องน้ำก็โอเคพอได้อยู่ได้เศร้านอนเนาะบ้านเรากระสูบน้ำมาญี่ปุ่นครับผมรีวิวไปเรื่อยๆครับผมช่วงนี้ต้นไม้ซักทองกำลังล่นใบกันอยู่ครับพระลีใบเอาเนาะต้องเข้าใจครับพี่น้องน้าแรงครับผมน้ำนี่ผมไม่ได้สูบไปครับปล่อยให้กบมันเขาง่ายครับผมพี่น้องทุกท่านบอกหอยเขาง่ายเฮาสิฮู้ว่าบอกหอยมันเขาง่ายเป็นจังได๋มีหอยโขงกบหอยเชอรี่ครับผมอยู่ตรงนี้ครับพี่น้องหอยจูบเฮาจะได้ฮู้ครับผมว่ามันเขาง่ายครับเป็นจังได๋ครับบริเวณด้านนอกนี่ก็เป็นสวนครับพี่น้องสวนไม้ปอเทืองครับผมชีวิตไม่สิ้นก็ดิ้นกันต่อไปครับผมสู่ไปเรื่อยๆครับเมืองนี่ก็ให้พ้นพิษแล้วครับผมเพราะว่าจะเป็นเห็ดเพาะเห็ดปวกกับตุ่นยางหน้าเนาะครับพี่น้องเนาะผมสูบน้ำน้ำคือบ่ไหลครับผมเงือกไหลตากระบอกเจ้าเลยครับครับผมเหนื่อยนะแต่ก็สู้ครับผมสู้ไปเรื่อยครับชีวิตต้องเดินต่อไปคนเดียวจะอะไรมากมายครับแฟนเพิ่งกระสอนลูกกับไปโรงเรียนนอนเนาะมีนาทีก็เห็นไปเรื่อยครับผมโอ้โหน้ำขึ้นแล้วครับผมพี่น้องครูนะครับผมชมบรรยากาศสวนปอเทือนะครับเนาะดอกเหลืองๆนะครับผมถ้าเป็นสวนไหนยางหน้านี่ก็บ้าร้องกันสูบน้ำใส่ดีพอแล้วครับน้ำพุ่มไหลครับผมสูบน้ำพ่อแบบเลยไตนะผมดินมันแห้งๆเลยครับผมแรงเท่าไหร่ดินที่พอยแม่แรงก็คือแหลงเลยคนบ่ตกพ่อเนาะเถื่อเลยครับงานเขาเลยจะหาอะไรจากชีวิตเนาะน้องหอดปานนี้ก็ถือว่าถึงจุดสุดยอดแล้วครับผมห้าวพอได้หวังรวยแต่ว่าเฮ็ดไปเรื่อยๆบ่ได้หวังว่าเมื่อนี้มึงสิมีห้องขายบ่ปลามึงสิมีกินบ่บางสิ่งบางอย่างผมก็บ่ได้ทายลงครับเนาะปลาก็มีให้กินให้อันนี้อยู่ครับผมแต่ว่าคือรอความสําเร็จ 100% ถ้าเมื่อไหร่ถ้ามัน 100% ผมจังสิทายทอดให้พี่น้องได้เบิ่งครับผมแต่มันพอกตึกกะกะยากพี่น้องซ่ามันอย่าไปหัวซ่าคนนะพี่น้องปลาก็มีให้เว้ามันก็ซ่ามันครับผมอีกครับไปแค่คนนะบ่ได้ดีหรอกครับผมซ่า2หน่วยผมก็เสียไปแล้ว 5,000 หน่วยนี้
คนเฮากันบ่ลองผิดบ่ลองถูกมันก็บ่ฮู้หรอกครับผมมีเงินล้านก็เสียเงินล้านแหละครับดีผมเสียเป็นปีเล็กปีละน้อยครับผมหนี้ซา2หน่วยบ่หนี้ 2,500 ครับผมแล้วก็บ่ข้างอีกคู่แฝดกันข้างน้ําครับพี่น้อง 2,500 ปลาก็มีกินอยู่ครับผมเวลาเฮากินบางเทื่อก็บ่ได้ถ่ายทอดให้เบิ่งเนาะเนาะสิกินสิขี้ก็โอ้ยเวลาที่ว่าคือผมบอกว่าขี่แล้วก็ถ่ายวิดีโอให้เบิ่งเด้เออคืออยู่เนาะพี่น้องเนาะอ่ะครับพี่น้องบ่นวกหัวมวนกันครับผมอยู่ดีมีแรงกันครับสูบน้ำออกเพื่อที่สิปลูกหญ้าครับผมหญ้าหวานเป็นหญ้าหวานพันธุ์ไทยเคลื่อนครับนี่ครับพี่น้องกำลังแยกออกแตกกอออกครับผมประเด็นสนภัยกันครับมองนี่ก็มีมันเป็นหน้าดินเข้มครับผมดินโทนปลูกเขาได้อยู่นะครับผมคืนทุ่งปุ๋ยพื้นที่บริเวณ2ไร่สมัยก่อนมันเป็นโพนครับคือบ่าวน้องต้องหอยฟังเลยครับผมมันเป็นโพนช่วงเหนือบอกเผากับพ่อขึ้นได้เห็นป่ะพ่อขึ้นได้ครับผมกำลังเขียวเพราะว่าดินเฮาได้ไถกบปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยคอกหญ้าลงไปเนาะเนาะต้นไม้ที่ปลูกมาเนาะครับพี่น้อง17ไร่ครับผมมันก็มีพื้นที่อยู่ข้างหลังผมแหละพี่น้องบ่าวน้องปลูกหญ้าไปก็ถือว่าโอเคนะหญ้ามันมักดินแบบนี้นะครับเนาะมันเกิดได้ทุกดินคือว่าแหละเอามานี่ก็สูบน้ําใส่เรียบร้อยแล้วครับชีวิตไม่สิ้นก็ต้องดินกันต่อไปไอ้สัตว์แม่บ่ครับพี่น้องโอ้ผมบ่ได้ว่าพี่น้องนะ พูดถึงว่าครับ ชีวิตคนเฮามันเป็นคําเปรียบเปรยครับผมไอ้สัตว์พี่น้องเคยมานั่งจอบนั่งติดตามบ่าวน้องครับผมมีผู้ติดตามนะครับผมผู้ติดตามตามติดชีวิตบ่าวน้องนะครับผมนี่แหละครับพี่น้องปัญหาผมเนี่ยนักเองครับผมของงัวก็ถือว่าได้แล้วครับผมพี่น้องเอ้ยมาหอดจุดหนึ่งเนาะครับเนาะกลัวสิมาหอดพี่น้องบ้านแคบๆเลยทางมันก็กวงได้ครับผมตอนนี้ที่สูบน้ำเมื่อเหนือปลูกหญ้าไปเรียบร้อยแล้วเนาะตามติดที่แล้วน้องสีไรมากพี่น้องเดี๋ยวเบิ่งได้ครับผมทุกอย่างมันเป็นการลงทุนท่านบ่ลองผิดบ่ลองถูกนี่บ่ฮู้ดีครับอันนั้นเป็นส่วนไฟมันสำเร็จรูปเรียบร้อยเนาะบ่น้องก็สามารถไถอีหยังเรียบร้อยแล้วเนาะสำหรับวันนี้นะโอเคบ่นี่หอส่วนไฟบ่น้องเขามาหลอดตัวนะครับเนาะ 26,000 อ่ะพี่น้องเอ้ยถ้ามีรถไถบ้างหั่นนะบ่ได้งอเลยครับผมนี่ที่ว่ามันเป็นความผิดพลาดผมมันคือเป็นการลองผิดลองถือคนห้างก็คือซื้อเลยแหละครับผมซื้อน้อยถือน้อยซื้อหลายถือหลายบัดพ่อเสียเงินมาเนี่ยคนถือถือหลายที่มันจุกครับผมเนาะพี่น้องเนาะเฮาหลอกกันยากครับตอนนี้บ้านเราก็จากหูใส่ทะลุหัวหัวก็เสียวให้ชนะค่ำคนเบาคือว่าแหละครับเนี่ยตามติดชีวิตเบาหน่องเลยไหมใหญ่เขาจะตามติดไหมมันไปใสมันคือกระบาดดึกกระบาดเดินแหละเดี๋ยวเป็นทางเขาเนาะเนาะเบาหน่องก็สื่อทอเสียงมาเรียบร้อยแล้วครับผมทอเธอเตรียมตัวมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเขามาตามติดชีวิตเท่าไรเถอะลูกเต่าเขาเนี่ยก็ไม่ดีกว่าเขาหรอกเฮาก็พอเบาๆพอประสบการณ์ทำให้สูงนะครับเนาะเป็นเนาะนี่ครับผมส่วนไฟมันเป็นรูปเป็นร่างแล้วเฮาก็เฮ็ดให้มันสมบูรณ์แบบกันต่อไปเฉ
พอส่วนไผ่นี่ก็ลงทุนไปโอเคอยู่แต่กําไรแล้วครับผมส่วนไผ่แต่ว่าเฮาต้องให้มันเป็นรูปธรรมลบคําเว้าที่ดูถูกเฮาให้ได้ถึงหน้าดีมันลงมาเป็นผมสิบอกให้พี่น้องฟังเลยครับผมผมมีรายได้เนาะครับเนาะจาก YouTube ยูทูบเบอร์ให้พี่น้องมีกําลังใจเนาะเป็นอย่างนั้นคือบ่เห็นมันคือบ่ตยอดบางเทื่อตัวใดมันมีกระแสเฮาก็ต้องไปเกาะกระแสมันก่อนครับผมหาอยู่หากินกระแสมันขึ้นเนาะครับเนาะตัวนี้พ่อน้องก็เลยบ่ได้ไปแล้วครับกี่คันแล่นกี่คันนําอืมมีได้มา3ล้านกว่านะครับเนาะตั้งแต่เฮ็ดมาถือว่าโอเคอยู่ครับผมทุกมือเฮาก็พอมีได้ในจุดนั้นบ่าวน้องก็เลยถิ่มสวนไปคราวนึงแต่ว่าสวนมันยังอยู่ตอนนี้บ่าวน้องกําลังมาฟื้นขึ้นมาแล้วครับผมพอมีทุนมีอย่างเล็กน้อยครับบางสิ่งบางอย่างเฮาต้องเปิดเผยให้ฮู้ครับบ่ซั่นเฮาสิเป็นคนเนาผู้เนาอยู่ผู้เดียวเนาะครับพี่น้องเนาะไปหยังสวนคือบ่สําเร็จสมบูรณ์แบบคือเสียงสิ่งเขาบอกให้ฟังล่ะพี่น้องอาจจะไปกินสมมุติว่ามื้อนี้เฮาไปเฮ็ดงานได้200แล้วพอเฮาย้ายไปงานใหม่เฮาได้มื้อละ500พี่น้องสิเหลือเท่าใดครับระวังงานมาพร้อมกัน 2-3 งานเนาะเนาะก็สู้กันไปเรื่อยๆครับผมมองนี้ก็เป็นมองปลูกหญ้าแล้วครับผมจับกบจับเขียดไปเรียบร้อยแล้วเพราะชีวิตไม่สิ้นก็ต้องดิ้นกันต่อไปครับผมพามาแต่หน้าสวนเนาะพี่น้องเนาะ17ไร่จะได้ขอบคุณพี่น้องทุกผู้ฟังครับผมรักษาสุขภาพครับผมมีอันใดขายก็พอขายครับผมพี่น้องสู้กันทุกผู้ท่านครับตอนนี้พี่น้องก็ได้ของงัวของยังมาแล้วเบสิตก็เป็นทุนก็ประมาณ10,000กว่าหญ้าพี่น้องก็ไถเรียบร้อยแล้วครับผมไถเตรียมปลูกกลางๆเรียบร้อยแล้วแต่ก็ปลูกมาได้แล้วหน่อยนึงครับผมหอดทางทอเธอก็เตรียมมาเรียบร้อยเนาะพี่น้องเนาะอยู่ดีมีแห้งทุกผู้ทุกท่านพี่น้องลำด้วยครับผม